งานนี้เข็ดไปอีกนานเมื่อเจ้าหน้าที่จับเด็กแว้นแต่งท่อดังลงโทษด้วยวิธีสุดพีคจะได้รู้ว่าคนอื่นเดือดร้อนแค่ไหนปัญหาเรื่องวัยรุ่นแต่งรถใส่ท่อแต่งเสียงดังจนใครหลายคนต้องปวดหูกับเสียงที่ดังจนทำเอาสะดุ้งกลางดึกโดยเฉพาะบ้านไหนมีเด็กอ่อนอยู่ด้วยแล้วก็ไม่เป็นอันหลับอันนอนเลยทีเดียวแม้ว่าในบ้านเราจะมีกฎหมายจราจรออกมาปรามเหล่าบรรดาสายแว้นท่อดังแต่ก็ยังไม่วายมีกลุ่มวัยรุ่นนิยมทำท่อรถจักรยานยนต์ให้มีเสียงดังแว้นกันตลอดทั้งคืนโดยไม่มีทีท่าว่าจะลดน้อยลงเลยไม่ใช่แค่วัยรุ่นในไทยเท่านั้นที่นิยมแต่งรถเสียงดังเมื่อทางเพจ Facebook ตำรวจไทยได้เผยแพร่คลิปวิดีโอจากต่างประเทศที่มีเจ้าหน้าที่จราจรได้คุมตัวเด็กแว้นรายหนึ่งเอาไว้แล้วบังคับให้ฟังเสียงรถของตัวเองว่าดังขนาดไหนงานนี้ก็สะใจใครหลายคนกันเลยทีเดียวแม้ว่าคลิปนี้อาจจะดูแล้วสะใจสำหรับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนแต่ก็เป็นการกระทำที่ดูเกินกว่าเหตุเพราะเสียงดังขนาดนั้นถ้าเอาหูไปใกล้ๆรับรองว่ามีแก้วหูแตกอย่างแน่นอนการลงโทษแบบนี้คงไม่เหมาะกับบ้านเราสักเท่าไหร่ถ้าขืนมีเจ้าหน้าที่คนไหนทำรับรองว่ามีดราม่าตามมาอย่างแน่นอนค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิว.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ